เราพากันมาที่ร้านขายปานีปูรีนะคะนี่ค่ะที่เลือกร้านนี้เพราะว่าพ่อค้าใส่ถุงมือต้องรอให้เขาแพ็คให้เจ้าอื่นไปก่อนนะคะบางคนนี่เขาก็ไม่นิยมที่จะยืนกินเขาก็บอกว่าแพ็คใส่ถุงกลับบ้านที่เห็นในถาดนะคะคือตัวมันฝรั่งที่ใส่มัสเตอร์ไม่ใช่มัสเตอร์มัตเตอร์สีเหลืองถั่วลันเตาสีเหลืองต้มไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพ่อค้ากำลังคลุกมาซาล่าค่ะผักชีถังใหญ่ๆนั้นคือถังน้ำมะขามนะคะกำลังแจกถ้วยให้คนที่มายืนรอกินค่ะในซีนนี้จะมีคนอินเดียกินก็คือเด็กผู้หญิง2คนนะคะที่อยู่ข้างๆลูกสาวอันนั้นคนอินเดียแท้ดูว่าเขากินยังไงนะคะแล้วก็ดูลูกครึ่งอินเดียกิน เห็นไหมคะเขาจะกินเอาเข้าปากไปทีเดียวเลยไม่มีการกัดพอกัดแล้วน้ำมันไหลเลอะปากเลอะเทอะไปอีกแล้วมันพอมันเลอะเทอะเราก็ต้องไปล้างมันขัดตอนค่ะเขาจะพยายามกินเข้าไปในให้มันในคำเดียวเลยแล้วน้ำมะขามที่เหลือก็จะเททิ้งไปต่อไปเป็นตาแม่หญิงกินบ้างนะคะอันนี้ให้ลูกสาวถ่ายให้ลืมบอกราคาไปร้านนี้ขาย5ลูก10รูปีนะคะก็ประมาณ5บาทลูกละบาทดูซิว่าแม่หญิงจะกินได้กี่ลูกไม่เปรี้ยวเหมือนสมัยก่อนแล้วค่ะสมัยก่อนแม่หญิงเปรี้ยวมากกินได้30 40ลูกนี่ก็แก่แล้วไม่ไหวหรอกขอเพิ่ม10รูปีไม่พอเททิ้งไปนะคะน้ำมะขามเขียวแทบไม่ทันแต่
แต่ถ้าเราไปแบบช้าๆใช่ไหมพ่อค้าเขาก็ต้องส่งให้คนอื่นกินด้วยอ่ะมันก็เสียเวลาเขาอันนี้เป็นแบบชิ้นสุดท้ายนะคะไม่มีน้ำมะขามเป็นของแถมเบ็ดเสร็จ50 รูปีค่ะ